สวัสดีค่ะตอนรับเข้าสู่รายการผู้หญิงถึงผู้หญิงนะคะวันนี้รายการของเรามีแขกรับเชิญพิเศษอีกแล้วค่ะเป็นนางเอกสาวสวยนะคะของช่อง3เมื่อวันนี้เนี่ยยาย่าก็มาแล้วตอนนี้ก็สวยไม่แพ้กันเป็นลูกครึ่งนะคะแล้วก็ที่น่าสนใจคือเธอมีเชื้อสายของชนเผ่ามูเซอร์ด้วยและครอบครัวของเธอมีโอกาสได้ถวายงานในหลวงมาโดยตลอดค่ะเธอจะมาเล่าเรื่องราวความประทับใจที่มีต่อพ่อหลวงนะคะขอต้อนรับน้องริชชี่อรเนตดีคาบาเลสค่ะสวัสดีค่ะไม่มีใครอยากจะเชื่อแพทเองก็ไม่เชื่อคือตั้งแต่เห็นภาพเพิ่งจะรู้ว่าน้องมีเชื้อสายเชื้อเผ่ามูเซอร์ใช่ไหมแต่หลายๆคนเนี่ยรวมถึงตัวพี่เองรวมถึงคนทางบ้านเนี่ยก็จะคิดว่าเราเป็นลูกครึ่งซึ่งไม่น่าจะมีเกี่ยวกับเรื่องของชนเผ่ามาเกี่ยวข้องเลยคือมีหลายเชื้อชาติใช่ไหมค่ะลูกครึ่งอะไรบ้างคือคุณย่าเป็นลูกครึ่งอังกฤษสวิตเซอร์แลนด์ค่ะแล้วก็มีไทยด้วยเพราะว่าคุณทวดแต่งงานกับคุณปู่สืบสวัสดิ์ธนวณิกค่ะแล้วก็คุณย่าเป็นลูกสาวก็แต่งงานกับคุณปู่หนูที่เป็นฟิลิปปินส์คุณพ่อก็เลยเป็นลูกครึ่งเป็นเซี่ยวอะค่ะคือหลายๆเซี่ยวรวมกันแล้วเดี๋ยวก่อนนะคะแล้วชนเผ่านี่คือยังไงมาคุณฝั่งคุณแม่ค่ะก็คุณตาเป็นชาวจีนแล้วก็แต่งงานกับคุณยายมีเชื้อเป็นคนไทยแต่ว่ามีเชื้อสายเผ่ามูเซอร์ค่ะก็คือเป็นคือจริงๆแล้วชนเผ่าต้องบอกก่อนก็คือเป็นคนไทยนี่แหละเป็นคนไทยนี่แหละแต่ว่าอาศัยอยู่บนดอยเฉยๆใช่ไหมคะซึ่งอยากจะบอกว่าทุกๆคนเนี่ยคงมาทราบแล้วก็มารู้พร้อมๆกันก็คือวันที่น้องเนี่ยไปถวายความอาลัยแล้วก็ใส่ชุดชนเผ่าวันนั้นคนก็เลยรู้กันนี่ก็คือจะเห็นอย่างที่เห็นอยู่นะคะหลายคนก็ที่ไหนแล้วคือมันเป็นมายังไงคะอย่างภาพนี้ที่จังหวัดเชียงใหม่ค่ะคือวันนั้นเป็นเหมือนทางจังหวัดเชียงใหม่ติดต่อมาที่ครอบครัวคุณแม่ค่ะเหมือนด้วยความที่บ้านครอบครัวหนูค่ะมีแบบรูปอยู่ที่ข้างหลังธนบัตรฉลอง84พรรษาค่ะเป็นวันที่คุณแม่แล้วก็พี่น้องทั้ง11คนไปเข้าเฝ้ารับเสด็จในหลวงค่ะแล้วก็เหมือนแจ้งให้ท่านว่าคุณตาเสียแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็แล้วก็เหมือนพอผ่านมาก็ได้มีภาพเนี้ยค่ะปรากฏขึ้นในธนบัตรแล้วก็ทางเชียงใหม่ก็เลยอยากให้ครอบครัวเราซึ่งเคยทำงานรับใช้ตรงนี้ก็เลยขออยากให้ไปอะไรอันนี้เหรอใช่ค่ะนี่ไหนตรงที่ภาพที่อยู่ตรงกลางอะค่ะข้างขวาครับด้านขวาใช่ค่ะเป็นกลุ่มคนที่นั่งอยู่ครอบครัวน้องค่ะโอ้โหก็เหมือนทางจังหวัดอะติดต่อเราอยากให้ไปเหมือนถวายความอาลัยครั้งสุดท้ายแล้วก็เป็นเหมือนคนที่ได้ทำทรงงานรับใช้ท่านตรงนี้ค่ะก็เลยน้องริชชี่เล่าก่อนได้ไหมว่าที่มาของตระกูลของน้องริชชี่เลยตั้งแต่คุณปู่เลยก่อนที่จะมาได้รับใช้ถวายงานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเป็นยังไงบ้างคะคือเริ่มจากประมาณ100ปีก่อนนะคะคือตั้งแต่รุ่นคุณทวดก็ทำงานกับทางรัฐบาลไทยอะค่ะซึ่งตอนนั้นก็ได้ทางรัฐบาลไทยก็มอบยศหมื่นให้คือยศหมื่นคือสมัยนั้นจะเป็นยศพันหมื่นแสนนะคะแล้วคุณทวดหนูก็ได้ยศหมื่นมาแล้วก็เป็นท่านดูแลชาวบ้านบนดอยปูหมื่นแล้วก็เขาก็เลยเรียกที่ตรงบนดอยนะคะว่าดอยปูหมื่นค่ะปูหมื่นค่ะแล้วก็ต่อมาก็คือคุณตาจาฟ้าหนูแต่งงานกับลูกสาวของปูหมื่นค่ะก็เลยได้ดูแลงานต่อจากปูหมื่นมาคือดูแลชาวบ้านที่บนดอยค่ะแล้วก็เหมือนในหลวงท่านทรงเสด็จในปี2513ค่ะคือท่านก็นำแพะนำแกะนำสัตว์อะไรเงี้ยค่ะมาให้เหมือนชาวบ้านเลี้ยงแล้วตอนนั้นท่านก็ทรงเล็งเห็นว่าเนี่ยชาวบ้านทำไร่เลื่อนลอยแล้วก็เหมือนมีการปลูกฝิ่นเยอะค่ะแล้วภายหลังกฎสากลโลกออกมาว่าฝิ่นผิดกฎหมายค่ะก็เลยท่านก็เสด็จกลับมาอีกครั้งในปี2515ทรงนำชาต้นแรกเป็นชาพันธุ์อัสสัมค่ะมาให้กับคุณตาซึ่งไว้ให้ชาวบ้านที่ดอยปูหมื่นปลูกทดแทนการปลูกฝิ่นค่ะอย่างภาพที่เห็นนี่คือเป็นคุณตาหนูคนไหนคนที่ถวายการรายงานนะคะอ๋อค่ะได้ข่าวว่าคุณตานี่เป็นคนนะคะคนกลางที่เป็นคนหลักเลยใช่ไหมใช่ค่ะด้วยใช่ไหมคะใช่ค่ะเหมือนหลังจากที่ในหลวงท่านประทานชาให้อ่ะค่ะคือท่านก็ต้องเสด็จไปในทุกๆหมู่บ้านเพราะว่าท่านจะไม่เสด็จที่เดิมซ้ำๆเพราะมีหลายที่ที่ยังท่านยังต้องไปแบบทุกที่อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คุณตาหนูท่านด้วยความที่พูดภาษาจีนภาษาท้องถิ่นภาษาไทยได้ท่านก็จะตามเสด็จในหลวงในโซนของโซนทางภาคเหนือค่ะทุกๆดอยที่ในหลวงทรงไปท่านก็จะไปเป็นล่ามให้เพื่อที่จะไป แต่ละที่เพื่อที่จะแบบให้ชาวบ้านทุกๆหมู่บ้านยกเลิกการปลูกฝิ่นค่ะโอ้โหประทับใจทางครอบครัวมากๆเลยนะคะได้รับใช้เขาเรียกว่าในหลวงถูกไหมรัชกาลที่ 9ของเราตั้งแต่รุ่นคุณปู่คุณทวดใช่ค่ะจนถึงตอนนี้เลยตอนนี้ก็คือพอหลังจากที่คุณตาเสียค่ะครอบครัวก็มีพี่น้องคุณแม่มีพี่น้อง11คนทุกคนก็ช่วยงานคือครั้งที่ไปในภาพธนบัตรนะคะคือไปรับเสด็จแล้วก็แจ้งว่าคุณตาจาฟ้าเสียแล้วท่านก็ทรงแบบแสดงความเสียใจแล้วก็บอกว่าจาฟ้าเป็นคนดีเราก็อยากให้ลูกหลานทุกคนของจาฟ้าเป็นคนดีเหมือนจาฟ้าแล้วก็อย่าทิ้งชาวบ้านให้ช่วยเหลือชาวบ้านต่อไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะครอบครัวของคุณแม่ก็เหมือนทุกคนก็นำความรู้ความสามารถที่มีแตกต่างกันนะคะก็ทำงานต่อมาคืออย่างน้าหนูคนนึงก็เปิดมูลนิธิเป็นคริสเตียนเปี่ยมรักอะค่ะก็ช่วยดูแลเด็กชาวเขาแล้วก็เด็กที่ไม่มีโอกาสก็คือจะสอนหนังสือแล้วก็ให้เขาได้ทำงานแล้วก็มีคุณน้าคนหนึ่งก็เป็นผู้ทรงคุณวุฒิด้านชาค่ะก็พัฒนาด้านชาแล้วก็ดูแลงานบนดอยปูหมื่นก็คือไม่ว่าจะเป็นเรื่องเอาพลังงานน้ำมาเปลี่ยนเป็นแบบไฟเพราะบนนั้นมันไกลมากแล้วก็ไฟก็ยังไม่ถึงอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็มีเป็นคือชาจริงๆแล้วมันเป็นอาชีพหลักของชาวบ้านบนดอยปูหมื่นแต่ว่ามันก็ยังไม่เพียงพอคือมันก็มีการคือน้าคนหนึ่งก็ทำเรื่องท่องเที่ยวชุมชนนะคะคือให้นักท่องเที่ยวไม่ว่าจะเป็นคนไทยหรือคนต่างชาติได้ขึ้นไปเรียนรู้เกี่ยวกับการปลูกชาการใช้ชีวิตกับชาวบ้านเป็นเหมือนโฮมสเตย์อะไรอย่างเงี้ยค่ะเพื่อเพิ่มรายได้ให้กับชาวบ้านบนดอยค่ะโดยมีที่หลักคือโรงแรมอยู่ที่อำเภอฝางค่ะคือก่อนที่จะขึ้นไปได้คือเราจะต้องให้ทุกๆคนได้เรียนรู้ประวัติก่อนว่าที่มาประวัติบนนั้นเป็นยังไงแล้วก็สิ่งที่พ่อสร้างให้เราสิ่งที่พ่อหลวงอะค่ะท่านทรงประทานมอบให้บนดอยก็ต้องเรียนรู้ตรงนี้ก่อนที่จะได้ขึ้นไปค่ะโอ้โหก็ได้เรามีภาพเก่าให้คุณผู้ชมได้ดูด้วยนะที่พอจะเล่าได้ไหมคะมีอันไหนที่ตามภาพเลยลูกอันนี้ 2513 อะค่ะตอนที่ท่านเอานำสัตว์เลี้ยงสัตว์แบบแพะแกะอะไรมามอบให้ก่อนค่ะแต่อันนี้ก็น่าจะเป็นเสด็จครั้งที่นำชามาให้นี้ชาวบ้านค่ะรอรับเสด็จมาโดยเฮลิคอปเตอร์ค่ะนี้บนดอยปูหมื่นค่ะดอยปูหมื่นค่ะปัจจุบันมันอยู่ตรงไหนอยู่อำเภอแม่อายจังหวัดเชียงใหม่ค่ะแม่อายจังหวัดเชียงใหม่อันนี้คุณแม่หนูเพราะคุณแม่ตัวเล็กๆเมื่อกี้ค่ะอ๋อเป็นเหตุการณ์ตอนไหนยังไงครับเมื่อสักครู่เป็นจำได้ไหมหนูไม่ชินแม่เล่าไหมคุณแม่เล่าค่ะว่าเหมือนคนนี้เปล่าคนนี้นะคะใช่คนนี้ป่ะอ๋อไม่ใช่ค่ะใช่ต้องเป็นคุณแม่ตอนเด็กๆแล้วล่ะตอนคุณแม่จะประมาณตัวเท่านี้เนาะใช่ค่ะคือก็เรียกได้ว่าบ้านเราครอบครัวเราเนี่ยหรือว่าญาติเราทุกคนก็คือได้ใกล้ชิดพระองค์ท่านได้ถวายทำงานได้ถวายงานพระองค์ท่านมาโดยตลอดเพราะฉะนั้นแน่นอนนะคะน้องลิชชี่เนี่ยก็ต้องถูกปลูกฝังตั้งแต่เกิดมาสิว่าไม่ว่าจะเป็นโครงการพระราชดำริต่างๆหรือว่าคำสอนของพระองค์ท่านเนี่ยเราได้แบบทางครอบครัวได้ปลูกฝังเรามาตั้งแต่เกิดยังไงบ้างใช่ค่ะก็เหมือนอย่างสิ่งที่ในหลวงท่านประทานให้กับที่ครอบครัวที่คนบนดอยปูหมื่นทุกคนคือชาพันธุ์อัสสัมค่ะคุณแม่ก็บอกว่าท่านได้ประทานสิ่งที่ดีที่สุดให้กับเราเลยเพราะว่าเหมือนชาพันธุ์อัสสัมเป็นพันธุ์ที่พิเศษมากๆโดยที่มันสามารถอยู่ได้ด้วยตัวเองมันเป็นชาที่แข็งแรงมากอะค่ะคือท่านทรงมองการไกลมากๆในเรื่องไม่ว่าจะเป็นเรื่องของธรรมชาติเรื่องของคนโดยที่มันไม่ต้องใส่สารเคมีไม่ต้องใส่ปุ๋ยแล้วไม่ว่าจะหน้าร้อนไม่มีไม่ว่าจะฝนตกหรือไม่มีฝนนะคะมันก็แข็งแรงแล้วมันก็อยู่ได้ใช่ค่ะแล้วก็มันมีรากที่ลึกมากและสามารถยึดหน้าดินทำให้แบบดินแข็งแรงใช่ค่ะแล้วในเรื่องของคนก็คือนอกจากธรรมชาติของเราจะแบบดีแล้วในหลวงท่านยังทรงให้เหมือนเราสามารถเก็บผลผลิตของมันนำมาขายเป็นอาชีพได้อีกด้วยนะคะซึ่งแบบมันเป็นสิ่งที่ดีแล้วเราก็ภูมิใจมากๆเลยเพราะว่าเหมือนแม่ก็บอกว่าเหมือนดูซิว่าแบบธรรมชาติกับคนเราแบบอยู่ร่วมกันได้อะไรเงี้ยค่ะแล้วหลังจากนั้นท่านก็ยังทรงมองอีกว่านอกจากเราจะมีชาวบ้านมีผลผลิตแล้วแต่ว่าเราไม่มีที่ขายใช่ค่ะท่านก็ทรงประทานงบให้กับคุณตาค่ะเพื่อเปิดร้านค้าชาวเขาขึ้นเพื่อนำผลผลิตที่ชาวบ้านปลูกให้คุณตานำมาขายก็คือเปิดไว้ในตัวเมืองของฝางนะคะก็คือให้คุณตาเนี่ยจัดสรรเงินตรงนั้นเพื่อมาเปิดร้านเพื่อรับของเราใช่ค่ะอ๋อมาขายใช่ทุกวันนี้ก็ชื่อว่าร้านค้าชาวเขาในพระบรมราชานุเคราะห์ค่ะอยู่ที่ฝางค่ะด้วยแล้วลิชชี่เข้าไปช่วยยังไงบ้างในยุคปัจจุบันยุคเจเนอเรชันของเราเนี่ยคือหนูก็ยัง เรียนอยู่แล้วก็มีแบบหน้าที่อะไรหลายๆอย่างก็จริงๆแล้วหนูเรียนเชียงใหม่โตที่เชียงใหม่แต่ว่าทุกครั้งที่ปิดเทอมตั้งแต่เด็กอะค่ะเราก็จะขึ้นดอยแล้วก็ไปคุณแม่ก็จะเรียนให้เราแบบเรียนรู้เกี่ยวกับงานที่บ้านแล้วก็เหมือนตอนนี้หนูก็ใกล้จบแล้วเราก็มีความตั้งใจหลายๆอย่างที่อยากจะกลับไปช่วยงานที่บ้านต่ออยากจะไปช่วยอะไรบ้างลิชี่ด้วยความที่เราตั้งใจไว้อะคือตอนนี้ค่ะหนูคิดว่าหนูมีโอกาสดีได้รับโอกาสจากพี่เอที่แบบได้มาอยู่ในวงการตรงนี้ใช่ไหมคะหนูก็อยากจะเป็นนักแสดงให้ดีที่สุดแล้วก็ใช้โอกาสตรงนี้ค่ะเพื่อเป็นเหมือนส่งเสริมแล้วก็ทำเขาเรียกว่าอะไรคะแบบส่งเสริมให้งานของในหลวงแล้วก็ส่งเสริมชุมชนทุกๆอย่างที่จะทำให้พัฒนาต่อไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราเป็นเหมือนสื่อกลางเราก็จะสามารถแบบให้ทุกคนได้รู้ตรงเนี้ยค่ะน้องเป็นคนไทยเชื้อสายมูเซอร์ที่น่ารักมากนี่ภาพตอนเด็กๆใช่ไหมเมื่อกี้ทีมงานส่งภาพไปนิดนึงเพราะเมื่อกี้หนูหลักเสด็จคนไหนคะคนขวาตัวเล็กๆค่ะบนซ้ายมีตอนเป็นสาวขึ้นมาหน่อยคนขวาที่ผมที่เอามือจับกันไว้แบบนี้ค่ะแล้วก็คนที่ใส่หมวกเป็นสีพี่สาวหนูค่ะแล้วอย่างเงี้ยเรามีโอกาสได้รับเสด็จพระองค์ท่านบ้างไหมคะหนูได้มีโอกาสได้รับเสด็จพระเทพค่ะนี่หรือเปล่านี่รูปให้ดูใช่ค่ะตอนนั้นอายุเท่าไหร่คะเนี่ยม.5 ค่ะตั้งแต่ปี2555ค่ะจำได้ไหมว่าเป็นงานอะไรยังไงคะเป็นเหมือนทุกกี่ปีก็จะครอบครัวหนูต้องถวายรายงานเรื่องงานที่ทำอยู่อะค่ะก็ซึ่งพระเทพท่านก็จะเสด็จบ่อยๆแล้วก็เหมือนตอนนั้นหนูมีโอกาสได้มอบชาที่บ้านนะคะก็มอบให้กับพระเทพเพราะว่าคุณแม่แล้วก็คุณน้าคุณลุงถวายรายงานอยู่ค่ะและตอนนี้สภาพชุมชนที่บ้านของน้องริชชี่นี่เป็นยังไงบ้างคะที่บนดอยปูหมื่นใช่ไหมคะก็อาชีพหลักเลยคือเป็นปลูกชาค่ะแล้วก็ตอนนี้ก็มีส่วนเพิ่มในเรื่องของท่องเที่ยวชุมชนเข้าไปช่วยชาวบ้านให้เป็นอาชีพให้มีรายได้มั่นคงขึ้นด้วยมีโฮมสเตย์อะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคะคือมีทุกพักได้เรียกได้ว่าคุณภาพชีวิตจากสมัยก่อนถ้าย้อนกลับไปเมื่อเกือบ100 ปีที่ผ่านมาจากการปลูกฝิ่นจนมาถึงตอนนี้คือดีขึ้นมากๆค่ะด้วยพระมหากรุณาธิคุณที่ท่านทรงเป็นห่วงเป็นใยแล้วก็คือลิศอยากให้ทุกคนรู้สึกภูมิใจเพราะว่าคือบางคนอาจจะแบบเหมือนถามว่าแบบเหมือนถามว่าหนูเป็นชาวดอยหนูอายไหมอะไรเงี้ยค่ะแต่หนูอยากให้ทุกคนได้รู้ว่าการที่เรามีพ่อที่ยิ่งใหญ่แล้วท่านก็ทรงเสด็จไปทุกพื้นที่ไม่ว่าจะไกลแค่ไหนลำบากขนาดไหนท่านทรงไปถึงที่นั่นแล้วก็ท่านมอบความรักให้เราขนาดนี้อะไรเงี้ยค่ะอยากให้พวกเราทุกคนภูมิใจแล้วก็ทำสิ่งดีๆเพื่อพ่อต่อไปก็เลยวันนั้นก็เลยตัดสินใจบอกคุณแม่ว่าคุณแม่หนูภูมิใจมากๆเลยที่ครอบครัวเราได้ทำงานให้ท่านแล้วก็หนูรู้สึกเป็นเกียรติมากถึงแม้ว่าหนูจะไม่ได้เกิดทันยุคที่ท่านทรงเสด็จมาหรือว่าทรงงานแต่ว่าการที่หนูอยู่ในครอบครัวเนี่ยหนูอยากไปตรงนั้นแล้วก็มีโอกาสได้บอกกับคนอื่นว่าพวกเราโชคดีแค่ไหนอะไรเงี้ยค่ะและในวันที่ได้ทราบข่าวการสวรรคตของพระองค์นี่น้องอยู่ที่ไหนทำอะไรอยู่คะหนูอยู่เชียงใหม่ค่ะตอนนั้นแล้วก็อยู่กับคุณแม่ที่บ้านค่ะแล้วก็มันเป็นเรื่องที่แบบน่าเศร้ามากๆหนูไม่คิดว่ามันจะแบบเกิดขึ้นแล้วก็เป็นความจริงแต่ว่าเราก็เหมือนพอรู้ปุ๊บเราก็ตั้งความหนูก็มีความตั้งใจเลยว่าหนูอยากจะทำทุกอย่างทำที่เราจะสามารถทำได้จะใช้ชีวิตต่อไปที่เหลือเพื่อทำตามสิ่งที่ท่านทรงตรัสไว้กับคุณแม่และครอบครัวหนูก็บอกว่าท่านจะอยู่ในใจแล้วก็เป็นสิ่งที่ทรงนำเป็นกำลังใจในการดำเนินชีวิตของเราซึ่งตั้งแต่เด็กจนโตมาท่านก็เป็นเสมอมาแล้วก็ไม่ว่าหนูจะเรียนหนังสือหรือว่าจะซ้อมกีฬาท่านก็ทรงเป็นเหมือนเป็นกำลังใจของเราตลอดแล้วจากนี้ไปท่านก็จะเป็นกำลังใจของเราแล้วก็สิ่งที่ทำให้หนูอดทนหนูจะสู้ทำทุกอย่างต่อไปค่ะแล้วเรื่องของการที่น้องได้ไปเป็นจิตอาสาที่ท้องสนามหลวงอยากให้เล่าเรื่องราวให้ฟังหน่อยค่ะคือพอตั้งแต่วันนั้นหนูกับคุณแม่ก็พับช่วยกันพับทำโบอะค่ะก็ตั้งใจว่าจะไปแจกแล้วพอดีพี่วาวาได้โทรมาชวนว่าจะไปแจกของที่สนามหลวงหนูก็วันไหนลูกหนูไปวันไหนไปวันที่เพิ่งอาทิตย์ที่ผ่านมาใช่ค่ะก็มีอะไรไปแจกบ้างนอกจากโบคือตอนแรกเตรียมโบค่ะแล้วพอ พี่วาชวนมาก็เลยคุยกับคุณนาก็บอกว่าเรามีชาตรงนี้ค่ะก็เลยคิดว่าอยากเอามาแจกให้คนกรุงเทพเพราะว่าที่ขวดเล็กๆใช่ค่ะเพราะว่าคุณนาก็บอกว่ามันเป็นชาที่พ่อหลวงให้เราไว้เรานำมาแจกให้คนกรุงเทพดีไหมเป็นสิ่งดีๆที่อยากจะมาแบบแบ่งปันอะไรเงี้ยค่ะก็มีการหนูก็ทำคุกกี้เป็นโฮมเมดอะค่ะใส่ชาลงไปแล้วก็ชงชาไม่ได้ทำมาเยอะมากเพราะว่าชงนั่งชงกันเองเลยคืนนั้นแล้วก็เอามาแจกก็คือชาสายพันธุ์ของพระองค์ท่านชาสามที่พระองค์ท่านเนี่ยได้มอบให้กับทั้งครอบครัวของเราใช่ค่ะโอ้โหก็ได้มาแบ่งปันให้ลูกของพ่อกรุงเทพได้ลิ้มรสใช่ไหมก็เลยเอามาแจกอาจจะจำนวนไม่เยอะแต่มาด้วยใจทั้งนั้นเลยแล้วก็พี่วาวาก็ไปด้วยค่ะแล้วบรรยากาศวันนั้นให้ฟังหน่อยได้ไหมคะว่าเป็นยังไงบ้างหลังจากที่เราได้ไปมีจิตอาสาไปช่วยเพื่อนๆชาวไทยด้วยกันอ๋อวันนั้นคนเยอะมากๆเลยค่ะแล้วก็เหมือนทุกคนก็มาด้วยใจแล้วเราก็ได้เห็นว่าเป็นเหมือนพลังที่คนไทยรักในหลวงมากๆแล้วก็มันหมดไวมากค่ะเพราะว่าเหมือนลิคิดว่าทุกคนก็คงดีใจที่ได้รับสิ่งนี้สิ่งที่ในหลวงท่านทรงประทานไว้ให้อะไรเงี้ยค่ะก็เห็นรอยยิ้มเห็นความเอื้ออาทรกันเห็นความรักกันก็หนูก็รู้สึกดีใจที่ได้มาเห็นภาพตรงนี้มันไม่ได้เกิดขึ้นบ่อยๆนะคะเราเคยจินตนาการไหมหรือว่าลองเคยคุยกับครอบครัวเราไหมว่าถ้าวันนั้นพระองค์ท่านไม่ได้พระราชทานชาต้นแรกมาให้เราจะตอนนี้ครอบครัวเราจะเป็นแบบไหนเราเคยจินตนาการหรือลองคุยกับคุณแม่เคยบอกไหมเราก็ไม่ได้นึกถึงตรงนั้นแต่ว่าเหมือนเรารู้สึกว่าท่านทรงเสด็จไปในทุกๆพื้นที่ด้วยความที่ไม่ว่าเราจะอยู่ไกลแค่ไหนเราจะหนทางมันจะลำบากขนาดไหนท่านก็เหมือนออกตามหาลูกๆทุกคนพาลูกๆทุกคนแบบห่วงใยว่าเราเหมือนเนี่ยค่ะชาวเขาเขายังไม่มีอาชีพที่มั่นคงอยู่กระจัดกระจายทำไร่เลื่อนลอยท่านก็ทรงมอบอาชีพให้เราให้สิ่งที่ดีๆกับเราไม่ว่าจะเป็นชาหรือว่าผลไม้เมืองหนาวหรือทุกอย่างท่านทรงมองการไกลแล้วก็นอกจากจะให้สิ่งดีแล้วท่านก็ยังเป็นห่วงถึงอนาคตอีกแล้วตอนนี้ค่ะนอกจากท่านให้เราแล้วมันเป็นสิ่งที่เราต้องสืบเราต้องดูแลตัวเองด้วยเราต้องเดินต่อในสิ่งที่พ่อคือพ่ออยากให้พวกเรามั่นคงอยากให้พวกเราเข้มแข็งแล้วก็แข็งแรงได้คิดว่าเนี่ยค่ะเป็นสิ่งที่เหมือนเราต้องช่วยกันต่อไปรักษาไว้เนาะสืบต่อกันไปเป็นรุ่นต่อรุ่นรุ่นต่อรุ่นค่ะต้องขอบคุณน้องริชชี่และครอบครัวด้วยนะคะที่ช่วยสืบสารพระราชปณิธานของพระองค์ท่านนะคะทำให้เราได้เห็นโครงการดีๆของท่านแล้วก็ความประทับใจที่เกิดขึ้นไม่ใช่แค่ครอบครัวของน้องริชชี่นะคะคนไทยทุกคนรู้สึกเหมือนกันโชคดีที่ได้เกิดบนผืนแผ่นดินไทยใต้ร่มพระบารมีของในหลวงขอบคุณน้องริชชี่ด้วยค่ะขอบคุณมากขอบคุณค่ะเดี๋ยวน้องริชชี่ถ้าไม่รีบกลับอยู่ด้วยกันก่อนนะชอบทานผักหรือเปล่าคะชอบค่ะนี่เดี๋ยวช่วงหน้าคุณผู้ชมที่ชอบทานผักโดยเฉพาะผักพื้นบ้านนะรู้จักไหมผักกระชับผักกระชับใบครูเป็นยังไงไม่คุณแม่ต้องทานผักนะคะเพราะว่าจะพาไปรู้จักกับชุมชนแห่งนี้ค่ะชุมชนนี้ชื่อว่าชุมชนบ้านจำรุงอยู่จังหวัดระยองนี่เองเขาเน้นการพึ่งพาตนเองนะคะแล้วก็ตอนนี้เนี่ยเป็นที่ยอมรับเป็นชุมชนเกษตรพอเพียงต้นแบบแห่งภาคตะวันออกช่วงหน้าห้ามพลาด